ันยองกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนช่วงนี้คืออากาศดีมากตอนเช้าคือแบบแทบไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะปกตินะคะช่วงนี้ของทุกปีเนี่ยมันจะมีลมเย็นๆมาจะเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยหนาวก็ยังไงอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้มันเย็นกว่าทุกปีเนาะแล้วพออากาศเย็นๆน่ะผิวเราก็จะแห้งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะนอกจากที่ลมหนาวอะไรเงี้ยมันทำให้ผิวเราแห้งอ่ะพวกแดดในหน้าหนาวนะคะเป็นแดดที่แรงมากๆทุกคนเป็นแดดที่สามารถทำลายผิวของเราได้แบบเยอะมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นการดูแลผิวในช่วงนี้นะคะนอกจากที่จะต้องทาครีมกันแดดเยอะๆแล้วเนี่ยพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ดูแลความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยก็คือสำคัญมากเหมือนกันนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาแอบกระซิบนะคะนุ้ยเพิ่งได้น้องคนนึงมาแล้วแบบดีมากเลิศมากปังมากนะทุกคนนี่แค่ดูหน้าตากล่องนะคะหน้าตากล่องเขาก็คือเลิศมากแล้วอะแล้วคือข้างในอะเขาเป็นสกินแคร์ที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วพอหนุ่ยลองใช้อ่ะแล้วเขาใช้ดีมากอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องรีวิวเลยแหละคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะเอาตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันแบบเป็นมายังไงมันดียังไงมันคืออะไรอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใช้งานยังไงนะเดี๋ยวนี้จะขอเริ่มจากแนะนำแบรนด์นี้ให้ทุกคนรู้จักก่อนนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาชื่อว่าไบโอยาลักนะคะนี่จริงๆเห็นบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะรีวิวตัวนี้ไปแล้วด้วยนะแล้วก็คือฟีดแบคแต่ละคนก็คือดีมากแล้วนี่รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจอ่ะสำหรับสตอรี่ของแบรนด์นี้นะทุกคนคือน่าสนใจมากตัวแบรนด์ไบโอยาลักเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขาเป็นซัพพลายเออร์ผลิตพวกอินกิเดียนส่วนผสมต่างๆให้กับแบรนด์ดังๆระดับโลกนะคะซึ่งตัวอินกิเดียนนั้นก็คือตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยแหละเรียกได้ว่าตัวไฮยากว่าครึ่งข้อนโลกนะคะก็คือผลิตมาจากบริษัทนี้แหละซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาระดับ World Class เลยนะแล้วก็มีทีม R&D นะคะที่มีคุณภาพมากกว่า300ทีมทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเขาก็เลยผ่านตัวมาทำแบรนด์สกินแคร์เองซะเลยนะคะนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะหลักๆเนี่ยเขามาในรูปแบบของ Soft Ampoule นะคะก็คือเป็นแบบนี้เวลาใช้นะคะเนี่ยหนูก็หยิบมาใช้อันนึงแบบนี้นะคะคือใช้งานง่ายมากทุกคนเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็พกไปเติมระหว่างวันได้ด้วยสำหรับแบรนด์นี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เขามาในกล่องแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายสูตรนะทุกคนสามารถดูแลได้ทุกสภาพผิวเลยแต่ที่หนูเลือกมานะคะจะเป็นสูตร HA Hydro Intense Serum นะคะเป็นสูตรที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้เป็นสูตรเติมความชุ่มชื้นที่สามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวเข้าได้กับทุกคนนะคะใครที่แบบอยากเริ่มอยากลองใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะลองใช้แบบไหนดีเนี่ยหนูแนะนำว่าเป็นสูตรเนี้ยที่หนูใช้อ่ะคือแบบเซฟสุดเลยนะแล้วด้วยความที่แบรนด์เนี้ยเขาเก่งในเรื่องของไฮยาลูรอนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนผสมต่างๆที่เขาใส่มาในผลิตภัณฑ์ของเขาอะคือปังมากทุกคนเขาสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ทุกมิติเลยนะช่วยปรับสมดุลผิวด้วยนวัตกรรม HHAF หรือว่าเรียกง่ายๆว่าไฮยาลูรอน4โมเลกุลตัวไฮยาลูรอน4โมเลกุลเนี่ยเขาต่างกันยังไงแล้วเขาดียังไงนะก็คือหนูจะแบ่ง4โมเลกุลนี้นะคะเป็นโมเลกุลใหญ่โมเลกุลกลางโมเลกุลเล็กและโมเลกุลจิ๋วนั่นเองนะคะโดยขนาดโมเลกุลทั้ง4โมเลกุลเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันก็คือโมเลกุลใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นเกราะป้องกันผิวชั้นนอกป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องมลภาวะส่วน HA ชั้นกลางนี้นะคะเขาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นของเซลล์ผิวใต้ผิวหนังนะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ HA ขนาดเล็กนะคะเขาช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นในระดับที่ลึกมากขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวนะคะประสานเซลล์ผิวเข้าด้วยกันแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยส่วน HA ขนาดจิ๋วนะคะหรือว่าขนาดเล็กที่สุดเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวเข้าถึงเซลล์ผิวชั้นในของเรานะคะคือสามารถแบบซึมลึกเข้าไปที่สุดเลยนะแล้วก็เขาช่วยในเรื่องของการแบบปรับสมดุลผิวทำให้ผิวแข็งแรงป้องกันการอักเสบได้นะคะคือตอนนี้หนูได้ลองใช้เป็น2สูตรแล้วนะคะเป็นสูตรสีทองแล้วก็เป็นสูตรสีเขียวนี้นะคะแล้วก็มีตัวมาร์คตัวหนึ่งนี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ3อย่างที่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าเขาดีมากทุกคนใครที่อยากลองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนก่อนดีเนี่ยหนุย highly recommend เป็นตัวที่หนุยใช้อยู่นะคะก็คือเป็นตัวกล่องสีทองตัวนี้นะคะเป็น HA Hydro Intense Serum เนี่ยตัวนี้คือปังมากทุกคนแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะปราศจากน้ำหอมนะคะสารสังเคราะห์กลิ่นต่างๆนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าผิวแพ้ง่ายเบาบางเนี่ยสามารถใช้ได้ส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวสีเขียวตัวนี้นะคะตัวนี้คือ HA Purify Serum นะคะตัวนี้สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเขามีไนอาซินามายนะคะที่ช่วยลดการอักเสบบวมแดงได้ด้วยแล้วก็ช่วยผ่าเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะดูแลรูขุมขนให้สะอาดแล้วก็คุมความหมันได้ด้วยแล้วก็นอกจาก2สูตรนี้นะคะเขามีอีก3สูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นตัว HA Lifting and Firming Serum นะคะเป็นสูตรสีม่วงตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสาววัย30ขึ้นไปนะคะช่วยกระชับผิวเป็นแบบ Anti Aging อะไรประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจะมีสูตรเป็นสีเขียวเทอร์ควอยส์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น HA Soothing Recovery Serum สำหรับผิวเบาบางแพ้ง่ายนะคะช่วยลดรอยแดงลดการอักเสบนะคะเติมน้ำให้ผิว
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแอคโตอินนะคะที่ช่วยป้องกันรังสี UV ลดการสูญเสียน้ำไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองด้วยและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่อยากแบบผิวกระจ่างใสเขาก็จะมีสูตรเป็น HA Brightening and Boosting Serum นะคะเป็นสูตรสีฟ้าสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะลดความหมองคล้ำแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็เป็นตัวมาร์กที่หนุ่ยได้ลองแล้วคือมาร์กดีมากแผ่นมาร์กดีมากแนบหน้าสนิทดีแล้วหลังจากมาคือแบบหน้าใสมากทุกคนสำหรับวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากเริ่มที่สเต็ปแรกนะคะนุ้ยก็จะดีดตรงหัวแอมพูลนะคะเพื่อให้เนื้อเซรั่มที่อยู่ด้านบนเนี่ยไหลมาอยู่ข้างล่างให้หมดนะคะจากนั้นเนี่ยก็แค่บิดนะคะบิดเบาๆนะคะแค่นี้ก็ออกแล้วเนื้อแอมพูลตัวนี้ถ้าเราไม่บีบนะคะมันจะไม่หกทุกคนลองคว่ำหลอดแอมพูดูนะคะเขย่ายังไงก็ไม่หกนะคะยกเว้นว่าเราจะบีบเขาพอบีบปุ๊บแล้วเขาถึงออกจากนั้นนะคะพอเราแกะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็บีบเซรั่มแล้วก็ทาได้เลยเนื้อเซรั่มตัวนี้ของเขานะคะก็จะใสๆนะบางเบาไม่มีกลิ่นนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะเลยรวดแป๊บเดียวก็คือซึมเข้าผิวแล้วนะคะปกติแอมพูหนึ่งหลอดนะคะนุ้ยแนะนำว่าให้ใช้ให้หมดภายใน2วันหรือว่า48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าหลอดนึงอย่างเงี้ยคือนุ้ยใช้เช้าเย็นถ้าวันไหนที่อยากได้ชุ่มมากๆนะคะเช้าครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งแค่วันเดียวก็หมดแล้วนะเราจะได้ฟิลที่แบบพอตื่นขึ้นมาผิวจะใสจะฉ่ำมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดนิดนึงนะคะใช้2วันก็ได้เช้าเย็นคือได้อยู่จริงๆเหลือเฟือเลยแหละสำหรับการใช้2วัน4รอบนะคะน้องเขาไม่มีสารกันเสียใดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเปิดหลอดของเขาออกมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องรีบใช้ให้หมดเขาออกแบบมาให้เราใช้เป็นวันๆไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือดีมากชอบตรงนี้มากเลยคือส่วนตัวแล้วเนี่ยจากที่หนูได้ลองใช้มาเนี่ยในช่วงนี้นะคะในช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็แสงแดดแสง UV แรงมากหนูรู้สึกว่าผิวปังผิวดีมากช่วงเนี้ยทั้งที่เพิ่งกลับมาจากดำน้ำได้ไม่นานนะคะแล้วก็ผิวเพิ่งดีขึ้นได้ไม่นานแต่ว่าพอมาใช้ตัวเนี้ยเหมือนมันดีขึ้นไปอีกอะดีขึ้นเร็วไปอีกช่วงนี้คือผิวไม่แห้งเลยผิวชุ่มชื่นมากเหมือนตัวนี้เขาช่วยมาปรับสมดุลผิวเราให้ผิวเรามันดูฟูมันอิ่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮยาลูรอนอันดับต้นๆเลยที่ลองใช้มาเรารู้สึกประทับใจมากมันเป็นผลลัพธ์ที่แบบรู้สึกว่าผิวเราอะรับตัวไฮยาตัวนี้ได้ดีอะแล้วพอทาลงไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันฟูมันอิ่มขึ้นจริงๆนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นอันดับต้นๆเลยแหละสมเกียรติกับการที่เขาเป็นแบรนด์ที่มาจากศูนย์วิจัยระดับ World Class จริงๆทุกคนสำหรับใครที่สนใจเป็นสูตรสีทองตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยราคา 1,990 บาท1กล่องนะคะเขามีแอมพูลทั้งหมด30ชิ้น1ชิ้นเนี่ยมี 1.5 มิลลิลิตรหรือว่าใน1ชิ้นเนี่ยสามารถใช้ได้ 1-2 วันเพราะฉะนั้น1กล่องเนี่ยสามารถใช้ได้ 1-2 เดือนนะคะในราคา 1,990 บาทนี่ว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับคุณภาพของเขาอะและพิเศษนะคะเดือนนี้เนี่ยต้อนรับเฟสทีฟมันนะคะแบรนด์ไบโอยาลักษ์เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นแรงมากนะแล้วก็ลดสูงสุด 26% นะคะแล้วก็มีของแถมแบบน่ารักมากๆด้วยนะสำหรับของแถมนะคะทุกออเดอร์เนี่ยจะรับฟรีเป็นเฮดแบนด์นะคะมูลค่า390บาทเป็นสีชมพูสีครีมคือแบบน่ารักมากสำหรับใครที่ช็อปครบ 4,000 บาทนะคะรับเพิ่มเป็นโทสแบ็กด้วยมูลค่า790บาทกระเป๋าผ้านี้ก็น่ารักมากเหมือนกันสามารถสั่งซื้อของแท้ได้นะคะที่ Shopee Mall นะแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มอีก50บาทเมื่อกดติดตามร้านค้าด้วยหรือว่าจะช็อปผ่านแล้วปิด selection ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรจุกๆ2ต่อก็คือลดสูงสุด 20% นะคะพร้อมคูปองลดเพิ่มอีก150บาทโดยใช้โค้ด BIO 150นะคะใช้ได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะคะถึงวันที่8มกราคมปี2022เดี๋ยวยังไงนุ้ยจะใส่รายละเอียดโปรโมชั่นเขาละเอียดนะคะไว้ที่ description box ที่ด้านล่างคลิปละกันนะคะก็คือเรียกได้ว่าคลิปนี้นะคะมารีวิวกันจนคอแหบคอแห้งไปเลยทีเดียวนะคะรีวิวแบบละเอียดยิบมากเลยนะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะก็อย่าลืมไปดูรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็รู้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาทุกคนได้ดูกันนะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย